สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกันนะครับย่ำค่ำยำขาวนะครับในเย็นวันศุกร์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โดค่ะพี่โดมเจอกันทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะทุกวันศุกร์ครับเรา3คนนะคะแนะนำตัวกันก่อนดีไหมคะค่ะค่ะเริ่มจากส้มละกันนะคะส้มเรียนในกิตติยาสวัสดิ์ค่ะค่ะซันดี้กวีพรตัวจีโน่ค่ะครับแล้วผมโดมเอกราชครับค่ะก็จะนำข่าวสารต่างๆนะครับที่เราพอจะนำมาเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบได้ค่ะนะครับเราก็จะนำมาพูดคุยกันแล้วก็มาแจ้งกันแล้วเราก็อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของแต่ละข่าวที่จะเกิดขึ้นในแต่ละข่าวนั้นที่เราอาจจะพูดคุยกันได้ใช่นะครับในเครียดก็อาจจะมีมุกมาให้เครียดกว่าเดิมวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องมุกเนี่ยวันนี้ผมหนักมากเลยกระเป๋าผมยังไงคะอะไรหนักคะผมขนมุกมาเต็มกระเป๋าเลยมุกนี่เป็นสร้อยมุกใช่หรือว่ามุกแบบมุกฝืดๆมุกไม่ฝืดด้วยทั้งฝืดทั้งไม่ฝืดมีมาเต็มกระเป๋าเลยฮะจะโกรธหนูไหมเนี่ยก็เลยมาถึงที่นี่ช้าไปนิดนึงก็ไม่ช้าก็ไม่ช้านะคะถ้าช้าก็คือถ้าช้าจะไม่เห็นเลย6โมงไปแล้วก็คือรอหลังกล้องเลยตั้งใจเจตนาจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้กลัวและเกรงว่าทีมงานจะสรรเสริญกันภายหลังไงครับสรรเสริญหรือพูดถึงฮะจะกล่าวขานจะกล่าวขานเป็นตำนานจารึกไว้เป็นตำนานจารึกไว้นะคะเมื่อกี้เราก็เปิดรายการนะคะด้วยกิจกรรม Bite for Mom ค่ะเรียกว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ16สิงหาคมนะคะในปี2558ค่ะเชื่อว่าหลายคนประชาชนชาวไทยนะคะเรียกว่าหลายคนเนี่ยก็เตรียมฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะคะรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ14สิงหาคมค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการค่ะในส่วนรองของพระองค์นะคะเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรรัชกาลที่5โดยมีข้าราชบริพารราชการทหารตำรวจและคณะกรรมการจัดงานไบฟอร์มัมค่ะซึ่งเป็นการร่วมพิธีนะคะเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่5และเทพพยดาแล้วก็ยังมีเจ้าที่เจ้าทางนะคะในการใช้สถานที่ก็คือบริเวณพระราชวังดุสิตในการจัดงานไบฟอร์มัมค่ะเพื่อให้เกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒน์พัฒนพงศ์ขออภัยค่ะพิพัฒน์พัฒนมงคลของงานรวมทั้งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยนะคะที่จะทำให้งานสำเร็จปลอดภัยเรียบร้อยเป็นมงคลแก่ทุกคนค่ะและทั้งนี้ค่ะนายสุริยันสุจริตพลวงศ์หรือว่าหมอหยองค่ะเป็นที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการฝ่ายจัดงานไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่เปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ค่ะที่มาบวงสรวงนะคะเพื่อขออนุญาตจัดงานไบฟอร์มมัมซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์ในการดำเนินงานในเรื่องนี้นะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยความพร้อมในการจัดงานก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในการรับพระราชกระแสมีการรับสั่งให้จัดงานให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของมีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความระวังนะคะหรือว่าในเรื่องของอาหารว่างด้วยก็มีการเตรียมเอาไว้1ล้านกล่องค่ะรวมทั้งยังมีการเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมไบฟอร์มด้วยค่ะนี่นะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งหลายคนส้มเชื่อว่าน่าจะมีความเตรียมพร้อมกันพอสมควรเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1วันถูกไหมคะถ้าเราไม่นับวันนี้ก็เหลืออีกวันนึงถูกต้องถ้านับวันนี้ก็เป็น2วันครึ่งวันฮะวันนี้เหลือครึ่งเดียวแล้วโอเคครึ่งเดียวแล้วนะคะครึ่งเดียวแล้วค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะก็ด้วยการส่ง SMS ค่ะมาร่วมให้กำลังใจสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปร่วมงานหรือว่าอยากจะส่ง SMS มาบอกก็ได้ว่ามีการเตรียมในเรื่องของความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะก็ SMS มาบอกกันได้ค่ะที่489-0011ค่ะพิมพ์เลข13นะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะค่ะเริ่มต้นกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรม Bite for Mom นะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการจัดพิธีรับเข็มกัดพระราชทานนะคะให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.biteformom2015.com ค่ะค่ะสำนักงานนะคะเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะจัดพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทานจำนวน 100,000 ชิ้นโดยเปิดให้ประชาชนค่ะที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.biteformom2015.com เข้ารับเข็มกัดพระราชทานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะสยามกุฎราชกุมารในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ค่ะ
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะเช่นสำนักงานเขตพญาไทประชาชนต่างสวมเสื้อฟ้าสีฟ้านะคะเดินทางมารอรับเข็มกัดพระราชทานเป็นจำนวนมากโดยมีนายสัญญาชีนิมิตนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานสักขีพยานในพิธีรับมอบพระราชทานเข็มกลัดให้แก่ประชาชนซึ่งสำนักงานเขตพญาไทนะคะมียอดประชาชนลงทะเบียนจำนวน 1,822 รายขณะที่สำนักงานเขตราชเทวีค่ะประชาชนที่ลงทะเบียนรอรับเข็มพระราชทานค่ะยังคงทยอยเดินทางมารับเข็มกลัดพระราชทานอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักงานเขตราชเทวีนะคะก็มียอดลงทะเบียนจำนวน 1,437 รายส่วนบรรยากาศที่สำนักงานเขตดุสิตค่ะมีประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนมารอรับเข็มกัดพระราชทานโดยมียอดประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนจำนวน 1,834 รายสำหรับประชาชนค่ะที่ลงทะเบียนสามารถรับเข็มกัดพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะได้ทั้ง50สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานครได้แจ้งความประสงค์ไว้นะคะตั้งแต่วันที่14ถึง15สิงหาคมนะคะ2558ค่ะตั้งแต่เวลานะคะ9นาฬิกาค่ะถึง16นาฬิกาค่ะทางด้านทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการเชิญชวนประชาชนให้สวมใส่เสื้อสีฟ้าและติดเข็มกลัดพระราชทานบริเวณหน้าอกเสื้อด้านซ้ายส่วนประชาชนที่ไม่ได้รับเข็มกลัดพระราชทานค่ะสามารถเดินทางมาร่วมชื่นชมพระบารมีนะคะและเฝ้ารับเสด็จได้ตามเส้นทางการจัดกิจกรรมตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังความสามัคคีค่ะในวันที่16สิงหาคม2558ได้ตั้งแต่เวลานะคะ15นาฬิกาเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขประชุมค่ะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปยังสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศโดยมีนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานโดยเน้นย้ำมาตรการการเตรียมพร้อมนะคะทางด้านการแพทย์และดูแลการประชาชนพร้อมทั้งได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับกิจกรรมไบท์ฟอร์มัมนะคะเพื่อรายงานและติดตามผลการปฏิบัติการด้านสาธารณสุขทั่วประเทศกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินก็จะมีการเปิดศูนย์นะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาค่ะถึง24นาฬิกาของวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่เตรียมความพร้อมมากๆเพราะใกล้ถึงแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยโดยจะมีทีมแพทย์นะคะของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับนอกจากว่าอีกไม่กี่วันนี้จะถึงกิจกรรมไบท์ฟอร์มัมเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก็ต้องมีการดูแลตรวจตากันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านกรมประชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดกิจกรรมไบท์ฟอร์มัมขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนงดใช้ไม้เซลฟี่ถ่ายรูปนะครับห่วงเกิดอุบัติเหตุเพราะมีในระหว่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจตรีชนะสิทธิ์วัฒนวรางกูลรองผบชน.นะครับดูแลกิจการพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูสิทธิ์วิเศษคามินรองผู้บัญชาการตำรวจจราจรนะครับร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษานะครับ12สิงหาคมหรือกิจกรรมไบท์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่พลตำรวจตรีชนะสิทธิ์เปิดเผย นะครับว่ากิจกรรมไบท์ฟอร์มัมนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานและส่งนำขบวนพระสงฆ์นิกรปั่นจักรยานรวมระยะทาง43กิโลเมตรโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจถวายความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเป็นไปตามพระราชประสงค์และสมพระเกียรติโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น20พื้นที่ย่อยทั้งไปและกลับโดยจะมีนายตำรวจระดับผู้บังคับการเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่จัดตั้งกองบังคับการควบคุม33กองซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่กทม.และกลุ่มงาน EOD ปฏิบัติงานร่วมกันโดยจะวางกำลังตำรวจซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีฟ้ากางเกงสีฟ้าติดเครื่องหมายบอกฝ่ายตลอดเส้นทางระยะ20เมตรต่อ1นายพร้อมด้วย
ทหารนอกเครื่องแบบนักเรียนเหล่าทัพและเทศกิจปะปนกับประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับประชาชนที่ปั่นจักรยานตามเสด็จเมื่อขบวนเสด็จผ่านพ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะปรับกำลังเพื่ออำนวยการการจราจรให้กับผู้ร่วมขบวนปั่นจักรยานโดยจัดเตรียมเผชิญเหตุฉุกเฉินและเส้นทางฉุกเฉินไว้ซึ่งแผนดังกล่าวนะครับได้รับความเห็นชอบจากกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์กองทัพบกและกองทัพภาคที่1 นะครับในการที่จะดูแลเรื่องนี้โดยในส่วนการดูแลความปลอดภัยนะครับจะมีการดึงสัญญาณกล้อง CCTV จำนวน492กล้องมาที่กองอำนวยการร่วมณกองทัพภาคที่1เพื่อดูแลในภาพรวมสำหรับเส้นทางการปิดการจราจรนะครับได้รับความเห็นชอบจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยออกเป็นข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในพื้นที่จัดกิจกรรมเส้นทางจักรยานโดยมีหลักการจัดการจราจรแบบเดียวกับงานกาชาดจะปิดการจราจรก่อนถึงเส้นทางจัดกิจกรรม1ทางร่วมทางแยกแบ่งเป็น2พื้นที่ได้แก่ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเส้นทางจักรยานได้แก่ถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงลานพระราชวังดุสิตถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตรนะครับถึงแยกพล1ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกลานพระรูปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศและถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกพาณิชยการนะครับส่วนเส้นทางจักรยานครับจะปิดการจราจรในช่วงเวลา 12:00 นนะครับถึง 21:00 นดังนี้ครับเริ่มตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตเลี้ยวซ้ายไปถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านแยกสามเหลี่ยมดินแดงเข้าถนนวิภาวดีรังสิตแยกสุทธิสารแยกลาดพร้าวแยกบางเขนเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านถนนวิภาวดีรังสิตออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับประตูด้านถนนพหลโยธินถนนพหลโยธินกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กลับเส้นทางเดิมยกเว้นช่วงแยกเกษตรถึงแยกบางเขนใช้ถนนงามวงวานนะครับทั้งนี้เส้นทางที่ใช้ได้ตามปกติสามารถขึ้นสะพานข้ามทางลอดได้แก่ถนนรัชดาภิเษกถนนพหลโยธินบริเวณแยกลาดพร้าวส่วนถนนงามวงวานนะครับตั้งแต่แยกพงเพชรถึงแยกลาดปลาเค้าถนนประเสริฐมนูกิจปิดการจราจรเป็นเส้นทางจักรยานขากลับตั้งแต่15:00 นถึง20:00 นนะครับขณะที่บนทางด่วนครับรถที่ลงทางด่วนดินแดงสามารถวิ่งต่อขึ้นโทเวได้ฟรีตั้งแต่เวลา12:00 นถึง23:00 นส่วนด้านที่มาจากโทเวขาเข้านะครับสามารถต่อขึ้นด่วนดินแดงได้ฟรีเช่นกันในช่วงเวลาเดียวกันครับสำหรับจุดห้ามลงทางด่วนได้แก่ทางออกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านถนนพหลโยธิน1ส่วนบนโทเวขาออกนะครับห้ามลงรัชดาภิเษกส่วนขาเข้าห้ามลงบางเขนรัชดาภิเษกลาดพร้าวและสุทธิสารอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางให้ใช้เส้นทางเลี่ยงทางด้านทิศเหนือใช้ถนนวิภาวดีรังสิตต่อขึ้นโทเวบริเวณหน้าโรงกระสาบหรือหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตลงถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สถานดอนเมืองด้านทิศใต้วิ่งทางด่วนลงด่วนดินแดงแล้วขึ้นโทเวตามปกตินะครับส่วนของขบวนรถไฟที่จะวิ่งผ่านแยกสาวนีทางการรถไฟได้มีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินรถโดยผู้โดยสารสามารถสอบถามได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านพลตำรวจตรีชนะสิทธิ์ได้กล่าวฝากขอความร่วมมือนะครับห้ามมิให้ใช้กล้องถ่ายรูปหรือไม้เซลฟี่ถ่ายรูปตนเองหรือกลุ่มเพื่อนในขณะที่ปั่นจักรยานขบวนเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมทั้งขอความร่วมมือในเรื่องของการจอดรถทางตำรวจจราจรจะมีการคัดกรองรถยนต์ที่เข้าเส้นทางกิจกรรมตั้งแต่6:00 นเพื่อไม่ให้มีการเข้ามาจอดในพื้นที่จะอนุญาตเข้ามาส่งแล้วนำรถออกไปทันทีนะครับนี่ก็คือเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่สวยงามแต่ว่าอาจจะทำให้คนที่ขี่ตามด้านหลังเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะที่มันยื่นไปทางซ้ายทางขวาบางคนไม่เห็นขับตามก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบางทีเราอยากจะเก็บบรรยากาศ
ดีๆไว้นะฮะครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสนะฮะให้เสร็จกิจกรรมก่อนดีกว่าว่าคือหรือว่าก่อนเริ่มกิจกรรมก็ได้แต่ถ้าปั่นไปด้วยถ่ายไปด้วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้น่ากลัวเพราะว่าคนทุกวินาทีนะทุกเสี้ยววินาทีสมัยนี้นะโอ้โหนาทีต่อนาทีแล้วพอมันผ่านเรื่องนั้นไปแล้วค่ะก็จะย้อนกลับไปคิดว่าโอ๊ยไม่น่าเกิดขึ้นเลยไม่ทันหรือว่าไม่ทันเลยหรือว่าไม่น่าเลยที่บอก